ค่าหนึ่งสิ่งใดหนึ่ง100เมตรถึงที่หมายหนึ่งเก้าป้าพี่เข้าฝั่งเข้าเลยนะเข้าเลยลงเรื่อยขนาดขนาดพอบนบ้านหนึ่งคนครับมีใครอยู่บ้างครับครับผมเจอไหนครับเจอไหนน้ำดูแลใช่ไหมครับผมรอนี่ครับอยู่กี่คนอยู่นี่หรอไม่ต้องขอโทษครับเดี๋ยวรอหาต้นนายก่อนต้นนายใครต้นนายดับดับเลยดับครับดับเจออ้าวโอเคงั้นถูกต้องอ๋อตีทะเบียนขึ้นนี่แหละครับต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากเลยครับเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดผมเป็นลูกปอกทุกท่านนะท่านเลยดูเอกสารนะอย่างเงี้ยค้อนมาอยู่นี่ตัดจากป่ามาแล้วมาเข้านี่เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ก็เราก็ไม่รู้เลยทุกอันเนี่ยเห็นไหมนี่ไม้ขนาดนี้นี่อายุนะเป็นร้อยปีเนี่ยเนี่ยไม้ใหญ่ขนาดนี้โอ้โหไม่สักขนาดนี้หาไม่ได้แล้วดูจะมีปลูกไม้สวนกับขนาดต่างกันไม้สวนเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าไงฮะจะเป็นไม้สวนก็ต้องตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยค้อนน่ะมันต้องอยู่ประจำสวนน่ะอยู่ในเจ้าของสวนน่ะแต่นี่มันมาอยู่ที่ลงเรื่อยได้ไงใช่ไหมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบหมดอ่ะทุกอันดูเนี่ยอย่างเงี้ยต้นใหญ่มากอันนี้โดดตรงใส่กระไม้กันปุ๊บไม่ได้มันตรงขาตรงเลยนะมีตาเนี่ยมีคนกันเลยมีตากันเลยพ่อแห่งไข่แต่นี่นะนี่ก็เล็กเลี้ยงนี่เลยอย่างนี้ปีไอ้ส่วนที่ไม่มีอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้วางแล้ว15เลยไม่มีครับรองเดือนมันไม่ใช่ซอกร่องซอกร่องมันจะมีขนาดมีใบสักตัวนี่มันเล่มที่54อันนี้มัน55มาจากไหนมันต้องมาจากที่มาจากไหนสิบมันมีหลายขนาดเดือนนี่อันนี้
50 อันนี้ใช่แล้วก็มี60อีก30มันมี30แล้วคัดไม้ที่มีปัญหาออกมากองไว้ก่อนไม้ที่ตรงเก็บไว้อย่างเดิมยังได้ว่าไปตรวจต่อไม้ที่ถูกต้องไม้ตรงนะไม้ที่มีปัญหาคัดออกมาข้างนอกไม่มีรูปโรลันตาคัดออกมาข้างนอกต้องแก้สองส่วนสามส่วนนี่ครับส่วนอันนี้มันอันนี้อย่างไม้ที่เขาไม่มีรูปรอยตรงกลางเจ็ดท่อนเนี่ยเขากล่าวอ้างว่ามาจากสป.15ที่บ้านเอื้อมเราก็ต้องทาบเหมือนที่เชียงรายใช่ต้องทำเอาไปดูที่ตอหากไม่มีตอก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงนั้นแล้วเขากล่าวอ้างไอ้ส่วนที่นี่ก็ต้องอายัดไว้ก่อนก็เนี่ยครับต้องอายัดไว้ก่อนพ่อของการให้เราคนทำที่เป็นคนรู้เรื่องไม้ในนี้ดีที่สุดก็คือแฟนเดี๋ยวก็ให้เขาชี้เป็นกองไว้ครับ